คุยกับคนที่เขาแบบไปจ้างแต่งด้วยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าอยู่ประมาณนี้อาจารย์6หลักนะก็ว่า6หลักแล้วเลยขึ้นต้นด้วย3ด้วยนี่ยังไม่ว่าว่าเสียค่าจ้างเขานี่ยังไม่ว่าว่าถ้าคุณครูจะย้ายโรงเรียนพอจะย้ายโรงเรียนนี่คิดเป็นค่าย้ายต่อกิโลของโรงเรียนที่จะย้ายนะดูเกรดด้วยนะอาจารย์แต่ว่าถ้าโรงเรียนเก่าห่างจากโรงเรียนใหม่40กิโลก็40ตั้งจะคิดกิโลกี่ตังก็คูณไปถ้าไม่จ่ายไม่ได้ย้ายอ่ะเกี่ยวกับเกรดไหมคะว่าเกรด1เกรด2เกรด3ถ้าเกรดดีหน่อยราคามันแตกต่างไหมใช่ถูกต้องอย่างอันต่อไปก็พูดถึงการปฏิรูปการผลิตและการพัฒนาคุณครูพูดนะแต่วันนี้อยู่เงี้ยพัฒนาคุณครูคือเอาไปอบรมและอดรมถ้าลองเขตไหนหัวแข็งก็งบน้อยเขตไหนหัวอ่อนก็งบไปเยอะใช่ไหมงบไปเยอะเขตก็ตรงไปที่คำสั่งตรงไปนี่นักเรียนไม่ผ่านพอเลยก็ลงพอก็คุณครูก็ข้าหัวพอไปอบรมค่าอบรมแล้วเด็กใครสอนก็ปล่อยไงคะนี่คือประเด็นนะฮะเด็กสอนเด็กมีไหมฮะอาจารย์ปล่อยให้เด็กสอนเด็กไม่ใช่แล้วไม่ใช่เป็นเด็กตรวจการบ้านเองด้วยเพราะว่าคุณครูไม่มีเวลาในโมเดลเราไม่เด็กตรวจการบ้านก็จะเป็นหัวหน้ารองหัวหน้ารองหนึ่งรองสองขอบการบ้านกับบ้านเอามาตรวจตรวจเป็นการไม่ต้องอ่านฮะอาจารย์นี่คือเสียเครื่องตลอดสิเป็นชื่อว่าได้ส่งงานแล้วตอนนี้การปฏิรูปผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาก็ที่ว่าปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาไอ้นี่แหละที่นักการเมืองที่ซื้อแจกเขาอ้างว่าเข้าปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาแต่อย่างอื่นไม่ทำเลยนี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับผมถึงอยากบอกว่าเอาล่ะไม่ใช่ว่าเราตั้งรายการนี้ขึ้นมาแล้วเราจะไม่มีกรอบไม่มีธงฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเราก็จะยึดถือว่า10ปีที่ผ่านมานักการเมืองรัฐบาลตอนนั้นพูดว่าจะไปรูปการศึกษาเพื่อลูกหลานของเราโรคเจริญมากแล้วเทคโนโลยีก้าวไกลเดียวลูกหลานเราล่าหลังอะไรวันนี้11ปีแล้วบวยในอาเซียนอย่าว่าในโลกนะฉะนั้นเราก็จำเป็นว่าต้องเอาสิ่งที่เราคุยกันไว้เมื่อ10ปีที่แล้วที่อ้างเหตุผลของการไปรูปการศึกษามาคุยว่าเป็นจริงอย่างไรก็เหมือนการปกครองบ้านเมืองรัฐธรรมนูญอย่างนู้นรัฐธรรมนูญอย่างนี้แล้วบอกว่าเราจำเป็นจะต้องปฏิรูปการเมืองต้องแก้รัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่วันนี้รัฐธรรมนูญที่มันเขียนไว้ในมาตราต่างๆนานามันก็ไม่ได้ปฏิบัติพอไม่ได้ปฏิบัติมันก็มีปัญหาเรื่องการตีความพอตีความเสร็จแล้วฝ่ายค้านก็ว่าอย่างนึงรัฐบาลก็ว่าอย่างนึงศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นฝ่ายชี้มากๆก็ถูกมันไส้ก็จะรื้อทิ้งเห็นไหมมันก็พอกันอาจารย์ตันกบมันก็พอกันฉะนั้นเรื่องการเมืองพอมาโยงกับเรื่องการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสังคมที่ลูกหลอดเดียวกันคือพูดแล้วก็ตั้งเป็นวิจดเป็นไปหมดคุณไปอ่านเรื่องการเป็นลูกของศาลนะเอกสารเต็มไปหมดเลยแต่ถามว่าปฏิบัติตามเอกสารที่เขียนในการเป็นลูกของศาลวันนี้ผมยืนยันว่าไม่น่าจะใช่แล้ววันนี้ในการประเมินการศึกษาอ้างว่าเมื่อมีกระทรวงศึกษาธิการใช้งบอันดับหนึ่งของหน่วยราชการแล้วก็ต้องมีหน่วยงานประเมินใช่ไหมก็ตั้งเป็นสมศสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษาแหละเรียกย่อๆอย่างนี้แล้วการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นคู่ขนานดุลถ่วงกับกระทรวงศึกษาธิการวันนี้คุณเห็นว่าหน่วยงานสมศวันนี้คุณมีอะไรไม่ได้ข่าวเลยไม่มีเงียบเลยค่ะไม่มีออกเสียงแม้แต่แอะเดียวหลังจากที่สื่อออกมาแบบโจมตีกันตลอดเลยบอกว่าตรงนู้นทุกคนเงียบสมศก็เงียบว่าอันดับ8ยังยิ้มอยู่ค่ะอาจารย์ยังยิ้มอยู่สมศก็ไม่มีออกโรงอะไรไม่เคยแถลงอะไรแต่ผมกำลังบอกว่ายุคแรกๆของการเป็นลูกการศึกษารอบที่ผมไปเป็นผู้ประเมินภายนอกสมศเนี่ยมีน้ำหนักในสังคมเหมือนกันเวลามีปัญหาจะชี้นำความคิดค่ะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นคนที่เสนอสังคมอีกทีว่าคิดอย่างไรแต่วันนี้มีแต่กระทรวงศึกษาธิการฝ่ายเดียวว่าไปการศึกษาสมศเงียบเป็นเป่าสากเลยวันนี้แล้วจะเป็นผู้ประเมินไปในฐานะอย่างไรนี่ก็แปลกใจมากฉะนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยลูกหลานเราเป็นอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงเมื่อวานนี้มีโอกาสคุยกับโรงเรียนเขาบอกว่าโละมันทิ้งได้ไหมไอ้ผู้ประเมินเนี่ยโละมันทิ้งได้ไหมเสียเงินเปล่าๆเอาเงินจ้างบริไอ้กลุ่มสมศทั้งหลายเลยเอามาพัฒนาในโรงเรียนดีกว่านี่ล่าสุดเลยค่ะพอ.เขาพูดกันมานะอาจารย์สมศจริงๆจะใช้เงินจากภาษีพี่น้องประชาชนในการประเมินโรงเรียนทุก5ปีค่ะเขาจะประเมินโรงเรียนทุกโรงนะประเมินวิทยาลัยด้วยจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกรอบหนึ่งประมาณ5 ปี 5 ปีแล้วเนี่ยหลักการเขาเมื่อเขาประเมินผลได้อย่างไรก็จะส่งไปให้กระทรวงศึกษาธิการ
แต่ก็ไม่เคยมีการสรุปว่าสิ่งที่เสนอไปที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขอะไรหรือไม่ก็มีปัญหาวันนี้จนถึงว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษานี่จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการโรงเรียนเนี่ยวันนี้ก็เงียบไม่เห็นมีอะไรว่าจะเป็นยังไงคณะกรรมการโรงเรียนเนี่ยทำอะไรไปถึงไหนก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่ผลที่ออกมาที่ตัวเด็กนักเรียนวันนี้ระบบการศึกษาอะไรจนออกผลมาอย่างนี้มันบวยในอาเซียนแล้วฉะนั้นเราจึงเห็นความจำเป็นว่าจะใช้รายการนี้เป็นกระจกสะท้อนแล้วก็คงจะต้องมีว่าโรงเรียนไหนที่ทำงานมาปิดทองหลังพระเรากิจกรรมการเรียนการสอนในเด่นเราก็จะมาออกอากาศใช่ค่ะท่านผู้บริหารซึ่งตั้งอกตั้งใจทำงานแต่เข้านักการเมืองไม่ติดถ้าท่านสะดวกใจเราก็จะเชิญมาออกอากาศครูรวมทั้งคุณครูด้วยนะครับนักเรียนเราก็จะต้องเชิญมาออกอากาศนักศึกษาอะไรผู้ปกครองด้วยนะครับรวมทั้งผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการไปดูการศึกษาหมดเราก็ต้องเอามาร่วมรายการนี้ทั้งหมดเลยก็เป็นภาระของพิธีกรนะฮะที่จะต้องดำเนินการในภายใต้กรอบเหล่านี้แล้วผมก็จะต้องเป็นผู้ประเมินดูรายการนี้เป็นระยะระยะไปว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์ตามเจตนารมณ์ที่เราคุยกันไว้หรือไม่อย่างไรแต่ต้องยอมรับว่าเบื้องหลังการในทางการรายการนี้จะออกสดคืนนี้ได้ที่สถานีวิทยุชุมชน FM 100.75 สมัชชาเรดิโอที่โคราชในค่ำคืนวันนี้ได้นี่ก็ต้องขอขอบคุณที่ผมเชิญคณบดีบ้างผู้ปกครองบ้างคณะกรรมการโรงเรียนบ้างอดีตคุณครูบ้างคุณครูปัจจุบันบ้างรวมทั้งอาจารย์อดีตอาจารย์บ้างอาจารย์ปัจจุบันบ้างมาคุยแล้วก็เกิดรายการในค่ำคืนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับและหวังว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือลูกหลานเรานั่นแหละรายการของเราไม่ใช่ว่าจะมาติอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราติเพื่อก่อแล้วก่อของเราก็คือก่อเกิดประโยชน์เพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการศึกษาแล้วมันไม่ดีบ้านเมืองเราก็คงไปไม่รอดเพราะว่าสำรวจแล้วเด็กป.3 อ่านหนังสือไม่ออกได้อีกประเด็นผมว่ามันไม่ใช่ป.3 แล้วนะผมได้รับเสียงมาว่าม.3 มันก็เป็นม.3 โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวนี้พอเล่นเข้าไปในไอ้สื่อสมัยใหม่มันก็เริ่มใช้ภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยบ้างหรืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะแล้วเด็กก็จะเริ่มเขียนหนังสือไม่เป็นซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ในช่วงที่2แล้วก็ที่3เรามีทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านถ้าท่านจะกรุณาจะออกข้อคิดความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาท่านก็ติดต่อมาที่เบอร์อะไรเดี๋ยวเราจะบอกท่านเมื่อได้เวลาที่ท่านจะอาจจะรบกวนท่านเราจะติดต่อกลับไปหรือท่านจะฝากประเด็นก็ได้ผมคิดว่าจะได้มีส่วนร่วมทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานช่อง13สยามไทยพลเอกบรรณวิกเกียงเรียนที่ให้เห็นชอบให้จัดรายการในลักษณะอย่างนี้ได้ค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เรารื้อฟื้นมาใหม่หลังจากเรื่องการศึกษาหายจากจอ13สยามไทยไปประมาณปีกว่ากว่าปีกว่ากว่านะครับที่จริงเราไม่ได้หายไปไหนเราขับเพียงแต่ว่าเราเองก็ลองประเมินการศึกษาของพวกเราโดยที่เราไม่ได้ออกไปบ้างแต่ทีนี้เสียงสะท้อนกลับมามันเยอะเกินเยอะเกินนะคะเพราะว่าจากการพูดคุยอย่างเช่นอาจารย์ชัยวัฒน์ในฐานะผู้ประเมินได้เดินทางไปทั่วประเทศไทยอาจารย์คะถามนิดนึงว่า มีภาคไหนบ้างอาจารย์ไปแล้วประทับใจว่าโรงเรียนเข้าตามเป้าจริงจริงจริงคุณในโคราชเนี่ยก็มีโรงเรียนที่ได้การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าน่าพอใจก็หลายโรงนะแต่ไม่รู้ว่า5-6ปีที่ผ่านมาจะพัฒนาไปยังไงเพราะว่าในการประเมินเราจะชี้เลยว่าเกณฑ์นี้ผ่านเกณฑ์นี้จะต้องพัฒนาจะต้องพัฒนาประเด็นอะไรด้วยผู้ประเมินจะเสนอโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นหลักสูตรของท้องถิ่นเนี่ยผมเน้นมากผมเน้นเป็นเรื่องของการเรื่องผูกหลักสูตรที่ตั้งกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เน้นเรื่องบวรวัดโรงเรียนชุมชนอะไรเงี้ยนะแต่ที่ปัญญาเกี่ยวไหมคะอาจารย์ไอ้นั่นเรื่องกิจกรรมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนนะครับแล้วช่วงที่ผมพัฒนาไอ้เป็นผู้ประเมินก็เรื่องวิถีพุทธจะดังมากแล้วตอนนี้ก็เงียบไปนะฮะไปในโรงเรียนก็วิถีพุทธวิถีพุทธสุดท้ายก็เป็นวิถีพุทธบนป้ายอ่ะนะนี่ค่ะอาจารย์ตอนนี้วิถีพุทธโดยเฉพาะโคราชนี่จะเงียบเลยวิถีพุทธที่ส่งไปอบรมบางโรงเรียนครูบางคนก็อึดอัดแต่ทางบนก็ไม่อึดอัดค่ะอาจารย์พวกครูแอนตี้เลย บอกว่าจะไม่ไปวิถีพุทธแบบนี้อย่างเช่นไปประเมินโรงเรียนหนึ่งก็มีปัญหา
เรื่องดินไม่ค่อยดีดินมันเค็มในโคราชนะฮะแล้วก็ผมก็คุยกับคุณครูในกลุ่มของวิทยาศาสตร์ว่าทำไมไม่เริ่มวิทยาศาสตร์จากให้เด็กรู้คุณสมบัติของดินของชุมชนของโรงเรียนนะครับเพราะว่าเขาไปตั้งจะให้เด็กไปรู้ปลาทะเลปลาสมุทรโคราชมันไม่มีทะเลจะไปรู้อะไรหรอไอ้ดินเค็มเพื่อจะรู้ว่าดินเค็มจะแก้อย่างไรจะพัฒนาเป็นการเกษตรอย่างไรโรงเรียนไม่ยอมโยงอ่ะอาจารย์พูดอย่างนี้เมื่อวานที่มีโอกาสคุยกับผอ.ท่านนึงท่านบอกว่าในหลักสูตรผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาบอกว่าให้โรงเรียนสอนว่ายน้ำปากว่าโรงเรียนของท่านอยู่บนภูเขาท่านบอกเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยเพราะว่าช่วง30ปีที่ผ่านมาเรามีการเกิดอุทกภัยมากมีดินสไลด์มีภูเขาถล่มจมน้ำตายโกเด็กจมน้ำตายก็เลยว่าให้โรงเรียนฝึกเด็กว่ายน้ำอาจารย์ก็เลยไม่มีที่จะให้เด็กว่ายน้ำเพราะโรงเรียนท่านอยู่บนภูเขาอยู่บนภูเขาท่านเลยว่าเอ๊ะไอ้นี่มันหลักสูตรอะไรคุยกันเลยว่าหลักสูตรเอาตัวรอดอาจารย์อันนี้มันก็เป็นอีกอย่างนึงที่จริงๆแล้วทางผู้บริหารของโรงเรียนแต่โรงเรียนเขามีหลักสูตรในใจเขาก็คือเขาทำให้กับสอดคล้องกับชุมชนวันนี้มันมีปัญหาอย่างนี้เท่าที่ประเมินมานักการเมืองลงมาสั่งการกำกับคุณครูผู้บริหารทุกก้าวย่างแล้วถามจริงๆไอ้นักการเมืองตัวดีที่มากำกับอย่างนี้มันอยู่ในวงการอะไรมา จริงๆเราต้องเคารพว่าเมื่อเป็นบุคลากรทางการศึกษาเขาถูกหล่อหลอมมาเราก็ต้องกำกับหลักๆรายละเอียดต้องให้เขาว่ากันไปเพราะมันมีข้อมูลมันเป็นทักษะทางวิชาการรองรับอยู่ใช่ค่ะแต่วันนี้นักการเมืองมันสั่งล็อกหมดเลยซ้ายหันขวาหันก็ไม่ได้แล้ววันนี้เด็กก็เละเหมือนกับว่านักการเมืองไปกำกับกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำจะเปิดน้ำปิดน้ำอะไรห้ามวิศวกรกรมชลห้ามช่างกรมชลคิดเองหมดคุณต้องสั่งเองหมดจะเปิดกี่เซนน้ำก็ท่วมเละไปหมดเหมือนกันแต่วันนี้แทนที่นักการเมืองจะทำกับกรมชลทำกับช่างทางเดียวมาทำกับครูบาอาจารย์หมดเลยเนี่ยครูบาอาจารย์วันนี้จะใส่งานประหารต้องถามนักการเมืองหมดว่าจะให้ไปยังไงตัวร้อยนักการเมืองเนี่ยมันสอนเด็กเป็นเหรอคือตอนนี้นักการเมืองเขายุ่งไปทุกเรื่องอาจารย์นี่ก็คือยุ่งทุกเรื่องจนกระทั่งแม้กระทั่งเรื่องของเด็กสุดท้ายเดี๋ยวบอกเอางี้ก็แล้วกันอยากทำอะไรก็ทำสบายแม้กระทั่งสอบอาจารย์ครับมีเด็กสอบนะฮะอาจารย์เรียนจบปวสไปแล้วแต่ว่าติดแต่ครูไม่ได้บอกให้ไปแก้ตัวเขาเองก็คิดติดแค่นี้ทำงานไปแล้วชิ้นนึงน่าจะผ่านเสร็จแล้วไปสอบในระดับมหาลัยสอบติดมีการมอบตัวเรียบร้อยสุดท้ายบอกขอทานสคริปต์ตัวจริงให้ไม่ได้อาจารย์ที่จริงแล้วมันต้องบอกว่าเรามีเขาเรียกว่าตัวที่ขอไปก่อนใช่ไหมใบรับรองใช่ไหมคะเอาไปก่อนแล้วเด็กเอาไปสอบคุณก็ต้องดูก่อนว่าเด็กติดไม่ติดงานนี้ก็เลยไม่รู้ว่าความผิดเกิดที่โรงเรียนแห่งที่หนึ่งหรือว่าสถาบันที่ไปสอบได้ถ้าอย่างนี้ถือว่าระบบการจัดการศึกษาบกพร่องแล้วก็ทบเด็กเพราะเด็กต้องเสียเวลาไปเป็นปีผู้ปกครองแล้วก็กลายเป็นว่าในรุ่นเขาเนี่ยเขาล้าหลังแล้วใช่ค่ะใช่ไหมไอ้นี่คือระบบการจัดการศึกษาฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างวันนี้มันสะท้อนเลยว่าการศึกษาของไทยวันนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาแล้วอยู่ในความรับผิดชอบของพรรคการเมืองทุกพรรคเพราะมันสลับกันเป็นรัฐบาลแต่วันนี้ผลการศึกษามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีพรรคไหนมาแถลงความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นไอ้พรรคนึงก็ชอบเปลี่ยนเป็นบ้าเล่นอีกพรรคนึงก็เอาคนที่ไม่รู้คนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีไม่รู้จะเป็นกระทรวงอะไรมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยมันเป็นปัญหาเราต้องไปดูว่าเมื่อก่อนรัฐบาลยุคของพลเอกเปรมเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาธิการเขาอยู่ยาวนะใช่ค่ะอยู่ยาวเลยจนเด็กจำได้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาชื่ออะไรแล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้านักการเมืองที่เขาเล่นการเมืองกันด้วยความรับผิดชอบเนี่ยนะให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการทุกคนไม่กล้าเป็นนะเพราะมันเป็นกระทรวงที่เป็นเรื่องความเสี่ยงสุ่มเสี่ยงของอนาคตของชาติของลูกของหลานแต่วันนี้เนี่ยให้เป็นรัฐมนตรีศึกษามันก็แย่งกันเป็นแล้วมันก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วพอเป็นจริงๆครูบาอย่างก็วิ่งเข้าหามันก็มีความสุขที่ตรงนั้นการที่เปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาบ่อยมีโอกาสได้คุยกับทั้งครูทั้งนักเรียนต้องถามว่าปีนี้รัฐมนตรีชื่ออะไรครูก็งงยิ่งนักเรียนไม่ต้องพูดถึงค่ะจ้ะ
จำไม่ได้สมัยก่อนต้องท่องใช่ไหมคะถ้าเราเป็นนักเรียนเนี่ย